ข้อที่2สิทธิ์หน้าที่ของศูนย์และองค์การสิทธิ์หน้าที่ของศูนย์และองค์การจะมาว่าถึงว่าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้ข้อที่1ข้อที่1น้อยค้นคว้าและเสนอสร้างปรับปรุงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจให้คันเทิงที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการค้นคว้าและเสนอสร้างนี้เนาะก็แม่นนอนอยู่ในบนพื้นฐานสิทธิ์ของศูนย์เนาะที่จะเป็นผู้ที่พิจารณาเนาะค้นคว้าปัญหาต่างๆเนาะและนอกจากนั้นจะได้เสนอสร้างเนาะสร้างยังเพื่อให้เกิดมีกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งเนาะให้แบบหัดกลุ่มขึ้นตื่มเนาะตามการขยายตัวของสังคมฉะนั้นจึงได้มีการค้นคว้าพิจารณาแก้ไขหรือว่าการเสนอสร้างเนาะแล้วก็นำเสนอนะต่อขั้นเทิงเนาะขั้นเทิงก็คือกระทรวงยุติธรรมนั่นเองเนาะเพราะว่าศูนย์อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกระทรวงยุติธรรมเนาะฉะนั้นแล้วในการพิจารณาค้นคว้าหรือว่าการเสนอสร้างนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิ์ของศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจเนาะที่จะทําหน้าที่เนาะข้อที่2น้อยการค้นคว้าและนำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเพื่อแต่งตั้งผู้ไกลเกลี่ยและกรรมการตัดสินเข้าในบัญชีรายชื่อหรือว่ากรรมการไกลเกลี่ยเนาะเข้าในบัญชีรายชื่อเนาะอันนี้ก็แปลว่าเป็นการดำเนินบนสิทธิ์ของศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจเนาะอย่างเช่นว่าจะมีการที่นำเสนอเนาะในการรายชื่อผู้ไกลเกลี่ยคณะกรรมการตัดสินเนาะหรือว่าบุคคลเนาะต่างๆที่จะได้ปลดออกจากบัญชีเนาะฉะนั้นแล้วในบัญชีของศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งนี้เพิ่นก็จะมีบรรดารายชื่อต่างๆเนาะที่เพิ่นได้ค้นคว้าพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์เนาะที่จะมาประจําหรือพนักงานที่บ่ประจําเนาะอันนี้แม่นว่าถึงว่าเป็นสิทธิ์ของศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่จะค้นคว้านําเสนอเนาะหรือว่าพิจารณาการแต่งตั้งการที่จะยกย้ายหรือการที่ว่าตัดรายชื่อออกจากบัญชีนะข้อที่3น้อยว่าถึงการโฆษณาศึกษาอบรมระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเนาะฉะนั้นแล้วการโฆษณาดังกล่าวนี้ก็เป็นหน้าที่หรือว่าสิทธิ์อันนึงของศูนย์เนาะในการโฆษณานี้เนาะในปัจจุบันนี้แมนจะต้องนำใช้ในการซื้อโฆษณาทางด้านออนไลน์เนาะหรือว่าการลงโฆษณาซึ่งหน้าเนาะตามบรรดาพื้นฐานหรือว่าท้องถิ่นต่างๆเนาะให้รับรู้และเข้าใจถึงเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีการที่จะศึกษาบรรดาพ่อแม่ประชาชนเนาะให้เข้าใจเรื่องระเบียบนโยบายทางด้านการนำใช้เรื่องการโดยเฉพาะในระเบียบกฎหมายทางด้านการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้เนาะข้อที่4ว่าถึงการพิจารณาแต่งตั้งปลดหรือเปลี่ยนผู้ไกลเกลี่ยและกรรมการตัดสินเข้าในการแก้ไขข้อขัดแย้งแต่ละครั้งตามระเบียบกฎหมายเนาะฉะนั้นอันนี้ก็แม่นสิทธิ์อันนึงเนาะของศูนย์ที่จะพิจารณาเนาะเบิ่งความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งหรือว่าปลดหรือว่าเปลี่ยนผู้ไกลเกลี่ยหรือกรรมการตัดสินเนาะในการที่จะเข้าในกระบวนการพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนั้นเนาะถ้าเห็นว่าบุคคลดังกล่าวหากมีการเกี่ยวข้องเนาะเกี่ยวพันหรือว่าพัวพันกับผลประโยชน์ของบรรดาคู่กรณีหรือว่าเป็นพี่น้องญาติใกล้ชิดหรือว่าเป็นผู้ที่ว่าพัวพันเรื่องธุรกิจน้ำกันจะสิกะจะมีการที่ว่าปลดหรือว่าเปลี่ยนเนาะข้อที่5น้อยเว้าถึงการคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้แก่การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบเนาะอันนี้ก็แม่นว่าหน้าที่อันนึงที่สำคัญของศูนย์เนาะที่จะมีการคุ้มครองแน่นอนหมายความว่าการคุ้มครองนี่จะมีการที่ว่ากวดกาพิจารณาแก้ไขหรือการเบิ่งความเหมาะสมเนาะส่วนการอำนวยความสะดวกแล้วแม่นว่าแน่นอนแหละเนาะศูนย์นี่ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่การแก้ไขข้อขัดแย้งอยู่แล้วเนาะในขอบเขตที่ว่าตนรับผิดชอบนั่นเองเจ้าข้อที่6น้อยเว้าถึง
หับคําห้องเอกสารข้อมูลหลักฐานจากคู่กรณีเนาะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์อันนึงหรือว่าหน้าที่อันสําคัญเนาะของศูนย์ที่จะหับคําห้องเอกสารต่างๆจากคู่กรณีเนาะเพื่อจะมาพิจารณาเพื่อจะจัดสรรเวลาในการที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะหรือว่าข้อขัดแย้งที่มีอยู่เนาะข้อที่7เนาะพูดถึงการก่อสร้างบำรุงและยกระดับด้านวิชาการให้แก่บรรดาพนักงานของศูนย์และห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเนาะผู้ไกล่เกลี่ยและกรรมการตัดสินเนาะในการก่อสร้างหรือการบำรุงนี้เนาะหรือว่ายกระดับต่างๆนั้นก็ดีเนาะก็แน่นอนเนาะนอกจากว่าการจะเคลื่อนไหวภายในประเทศแล้วก็จะมีการที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนาะเพื่อไปยกระดับเพื่อจะไปเบิ่งหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับเรียกงานต่างๆให้แก่บรรดาพนักงานเนาะนอกจากนี้ก็เป็นว่าเน้นใส่บรรดาผู้ไกล่เกลี่ยหรือกรรมการตัดสินนั้นเติมเนาะเกี่ยวกับการที่จะถอดถอนบทเรียนวิชาการต่างๆจากต่างประเทศหรือจากหลายๆท้องถิ่นเนาะในทั่วประเทศก็ดีข้อที่8เนาะว่าถึงติดต่อพัวพันกับคู่กรณีและประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเนาะอันนี้ก็แน่นอนเนาะหน้าที่ของศูนย์หรือว่าองค์การนี่จะต้องมีการติดต่อพัวพันเนาะคู่กรณีอยู่แล้วเนาะในการที่จะประสานสมทบบรรดาเอิ้นว่าสร้างเงื่อนไขให้เกิดความสะดวกเนาะเงื่อนไขที่สะดวกในการที่จะพัวพันเนาะในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในข้อขัดแย้งดังกล่าวนั้นให้มันกระจ่างแจ้งหรือว่าให้มันลุล่วงไปด้วยดีข้อที่9ว่าถึงการร่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเรียกงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจตามการมอบหมายของขันทึงเนาะอันนี้หน้าที่หรือสิทธิ์หน้าที่ของศูนย์นี้จะมีการพัวพันเนาะกับต่างประเทศและภาคพื้นก็ดีเนาะให้มีการที่จะถ่ายทอดหรือว่าการทอดทอนบทเรียนที่สำคัญเนาะในการที่จะไปฝึกอบรมบต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนาะหรือว่าการพัวพันเรียกงานกับสากลหรือว่ากับภาคพื้นให้มีความกลมเกลียวทางด้านเรียกงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเนาะตามการมอบหมายของคันเทิงเนาะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์และหน้าที่อันนึงของศูนย์ข้อที่10ว่าถึงการสรุปประเมินผลและรายงานการเคลื่อนไหวเรียกงานของตนต่อกระทรวงยุติธรรมเนาะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นสิทธิ์หน้าที่ของศูนย์ที่จะมีการที่เคลื่อนไหวเรียกงานทุกๆครั้งจะต้องมีการประเมินผลและก็มีการรายงานเนาะเป็นประจำให้แก่องค์การจัดตั้งที่เป็นคันเทิงเนาะโดยเฉพาะเป็นกระทรวงยุติธรรมเนาะเพราะว่าเรียกงานดังกล่าวนี่เป็นเรียกงานหนึ่งเนาะที่กระทรวงยุติธรรมต้องในการติดตามกฎการหรือว่าเป็นผู้คุ้มครองนะข้อที่11ก็ถึงการปฏิบัติสิทธิ์และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเนาะนอกจากการเคลื่อนไหวเรียกงานต่างๆแล้วเนาะศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจต้องในปฏิบัติระเบียบกฎหมายต่างๆที่อยู่ในขอบเขตเนาะสิทธิ์อำนาจที่ตนจะต้องได้รับผิดชอบสำหรับสิทธิ์และหน้าที่ของห้องการแมนมีสิทธิ์และหน้าที่อันดังเดียวกับศูนย์เนาะส่วนสิทธิ์เสนอแต่งตั้งพ้นตำแหน่งหรือว่าอย่างต่างๆเกี่ยวกับผู้ไกล่เกลี่ยหรือกรรมการตัดสินเข้าในบัญชีนั้นต้องเสนอต่อศูนย์เพื่อพิจารณานั่นก็หมายความว่าหน้าที่ของห้องการนี้ก็เป็นปฏิบัติคือกับหน้าที่หรือว่าสิทธิ์ของศูนย์คือกันเนาะต่างแต่ว่าการแต่งตั้งหรือการพ้นผู้ไกล่เกลี่ยหรือกรรมการตัดสินนั้นจะต้องมีการเสนอต่อศูนย์เพื่อให้มีการพิจารณาค้นคว้าอย่างถี่ถ้วนเจ้า